ียบใช่ไหมครับใช่ครับก็เอามาประกอบกันจะประกอบเสร็จก่อนอยู่ใช่ไหมใช่ถ้าดูประกอบเดี๋ยวผมประกอบให้ดูท่าที่ครับก็อันนี้แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวลองปฏิบัติเองเนาะก็เนื้อหามันเหมือนกับไอ้ที่เราทำมานั่นแหละแต่ว่าอาจจะเลือกคล่องไม่คล่องแค่นั้นเองนะครับเลือกเส้นขอบก็ระบุได้เมื่อเรามีจุดนี้แล้วเราก็อาจจะบอกว่าให้เซนเตอร์นี้ไปร่วมศูนย์กันกับเซนเตอร์นี้นะครับก็อันนี้คือจบหนึ่งอันตัวนี้ก็เอามาทำการมูฟนะครับก็ปรับแพนเดิลให้มันเป็นรูในเพราะเดี๋ยวเราจะไปเลือกรูนอกใช่ไหมครับเราก็เลือกรูตรงนี้มาประกอบกันอันนี้ก็จบอันที่สองอันนี้ก็ทำการมูฟก็เปลี่ยนเวกเตอร์นะครับเอาทิศนี้เป็นทิศ Z หลังจากนั้นก็เปลี่ยนให้มันเป็นรูด้านในนะครับเซนเตอร์ให้ snap เข้ารูด้านในsnap เข้ารูด้านในเสร็จแล้วก็เอามาวางตรงเหลืองๆเนี่ยก็คือวางตรงกลางนะครับก็เอาแค่3ชิ้นเอาแค่1 2 3เนี่ยครับส่วนตัวนี้ยังไม่ต้องเอาก็ได้ครับเอาแค่3นี้แล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องการทำแอนิเมชันเบื้องต้นลง